ชับพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าชับพาไปดูสนับสนุนโดย D-Tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณเบอร์ที่คำนวณจากวันเกิดเลือกเลยที่เว็บและ D-Tag ทุกสาขาคราวนี้เพื่อนคนนี้ที่แกเข้ามาก่อนหน้านี้แกบอกว่าลองไปหาอาจารย์ดูนะวันนี้เราไม่ได้มีการโปรโมทใดๆคนที่จะมาก็คือมาต่อๆกันเองก็ผมเข้าวัดนี้น่าจะปลายปี49ครับผมเพื่อนผมเนี่ยแกจะเข้ามาก่อนหน้านี้ผมประมาณปี47ครับโดยที่ผมเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีคราวนี้เพื่อนคนนี้ที่แกเข้ามาก่อนหน้านี้แกบอกว่าลองไปหาอาจารย์องค์นี้ดีไหมเพียงแต่ว่าท่านแนะแนวเกี่ยวกับที่เราอาจจะทำอะไรมาในเรื่องของอดีตชาตินะครับให้เราเนี่ยหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มาถือศีลเราไม่รู้นะว่าดีไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามาวัดได้บ่อยขึ้นจริงๆรู้จักอยู่แล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่อุดรก็ได้ยินชื่อเสียงมาค่อนข้างนานแต่ว่าช่วงหลังก็ได้มาบ่อยๆค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเปิดร้านอาหารคาเฟ่ก็อยากมากราบสักการะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงวัดนิมิตโพธิญาณ นะครับก็จะมีเรื่องราวปฏิหาริย์มากมายนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ต้องไปหากูรูกันก่อนคือพี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินมาว่าพี่ศักดิ์คือเป็นคนอยู่ที่นี่เลยแล้วก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วด้วยผมเกิดที่นี่นะครับเกิดที่บ้านพลงามนะครับบ้านพลงามหมู่สี่ช่วงนั้นก็พ่อผมแล้วก็ทางคณะทางผู้นำหมู่บ้านนะฮะคิดว่าอยากจะสร้างวัดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแต่ก่อนเป็นต้นยางแล้วก็มีป่ายางเยอะนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านซึ่งท่านอยากว่ากลุ่มผู้นำนี้อยากสร้างวัดตรงนี้เพื่อจะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอดีจังหวะที่หลวงปู่รวยนะครับซึ่งผมได้รับทราบข้อมูลจากพ่อว่าหลวงปู่รวยมาปรากฏที่ป่าแห่งนี้นะครับที่ต้นยางพอดีทางชาวบ้านก็เลยและคุณพ่อผมมานมัสการท่านแล้วก็ขอนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็จะพยายามสร้างเป็นวัดให้นะครับแต่ก่อนยังไม่เป็นวัดเป็นป่านะครับจะทำเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็เลยนิมนต์พระอาจารย์หลวงปู่รวยก็อยู่จำพรรษาอยู่ประมาณ 3 พรรษาพระอาจารย์ท่านอยู่ประมาณพรรษาหนึ่งหรือสองพรรษานี้เริ่มภูมิก็ได้บอกมาเข้านิมิตพระอาจารย์ว่าให้ขยับถ้าอยากสร้างอยากให้เจริญอยากให้ช่วยเหลือชาวบ้านหรือชาวตำบลเพนทำอำเภอเพนอยากให้วัดเจริญให้ขยับออกไปคือภูมินี้ท่านว่าท่านต้องการอยู่อย่างสงบอย่างสงบแต่ไม่ทิ้งหรือไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าไล่ให้ไปแล้วไม่ไปดูแลท่านบอกว่าให้ขยับไปขยับไปเดี๋ยวท่านจะส่งเสริมให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนพระอาจารย์ก็เลยคุยกับชาวบ้านโดยพ่อผมว่าตรงนี้กุฏิตรงนี้ที่จะสร้างวัดขอขยับไปครับขยับไปก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายทุกคนก็มีมติกันว่าก็ขอขยับไปเพราะว่าทุกคนก็เชื่อในว่าต้นยางใหญ่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่านิมิตแบบนั้นท่านก็เลยไปสร้างวัดจุดที่เราเห็นที่เจริญรุ่งเรืองเดือนนี้วัดนิมิตโพธิญาณเป็นอีกหนึ่งวัดที่นักแสดงดาราและผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายให้ความนิยมมากราบไหว้สักการะทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้เราไม่ได้มีการโปรโมทใดๆคนที่จะมาก็คือมาต่อๆกันเองหนึ่งในนั้นคือพระเอกหนุ่มหล่อคุณอ้ําอธิชาติที่รู้จักวัดนี้มานานกว่า15ปีหลังจากที่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ตุ๋ยครั้งแรกคุณอ้ําก็
็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระอาจารย์จนฝากตัวเป็นศิษย์เอกและช่วยเป็นสะพานบุญในการสร้างและพัฒนาวัดในส่วนต่างๆจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้จริงๆแล้ว เริ่มมาจากความบังเอิญตอนเมื่อสัก15ปีที่แล้วเนี่ยมาทำบุญที่วัดหนึ่งแถวอำเภอเพ็ญคือตอนนั้นเนี่ยวัดต้องการบันไดพญานาคขึ้นวัดก็เลยมาทำให้เสร็จปุ๊บก็มากับคุณป้าบอกว่ามีวัดแถวเนี้ยวัดเล็กๆวัดหนึ่งมีครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านปฏิบัติดีก็เลยแวะมาเจอท่านขากลับซึ่งตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยมีแค่เจดีย์เนี้ยทั้งหมดที่เห็นในวัดเนี่ยเมื่อก่อน15ปีที่แล้วมีแค่เจดีย์นี้ก็คือเจดีย์บุรพาจารย์นะครับก็จะรวบรวมอัฐิของครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์แล้วก็สายวิปัสสนาทั้งหมดนะครับก็อยู่ในเจดีย์นี้ที่เป็นศูนย์กลางเจดีย์นี้ความสำคัญก็คือพระอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อท่านมาปฏิบัติปักหลักที่เนี่ยอย่างแรกเลยคือท่านก็อยากจะสร้างเพื่ ถวายครูบาอาจารย์ในเจดีย์นี้เนี่ยก็จะมีอัฐิของครูบาอาจารย์พระบรมสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะครับเพื่ ท่านก็เป็นเหมือนกับศูนย์กลางในการปฏิบัติของท่านคือส่วนใหญ่ท่านจะลงมือทำเองท่านปีนหลังคาเองเทปูนเองต่างๆทั้งหมดกับช่วยกับชาวบ้านคุณลุงคุณป้าแถวนี้แค่ไม่กี่คนคือในเรื่องพุทธคุณหรือเรื่องรางเครื่องรางของขลังต่างๆที่แต่ที่หลายๆคนได้ยินนะครับพระอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของเกจิอาจารย์หลายท่านวิชาเหล่านี้นะครับในเรื่องพุทธคุณต่างๆเหล่านี้ท่านก็เลยมาเริ่มต้นนะครับมาทำอัดมาทำเป็นเหรียญหลังจากนั้นก็มาทำเป็นตะกรุดนะครับตะกรุดอย่างเช่นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตะกรุดอันนี้ตะกรุดหนังงูเหลือมนะครับอันนี้ก็ตะกรุดฝาบาทอย่างนี้นะครับเป็นช่วงทหารช่วงทหารนี้คือช่วงทหารลงใต้ช่วงนั้นลงใต้ที่ภาคใต้ที่เดือดๆนะครับแล้วก็ทหารอุดรนี้เป็นทหารกองแรกนะครับคือหน่วยแรกหน่วยที่ลงไปที่ไม่ได้รับไม่เสียชีวิตนะครับท่านก็ให้ตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดแล้วก็เหรียญห้อยคอทำพิธีอาบน้ำเขาเรียกว่าชุบน้ำให้ทหารเพื่อให้แคล้วคลาดแล้วก็มีตะกรุดให้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าในช่วงที่เดือดๆทหารอุดรไม่มีการเสียชีวิตคือจริงๆการที่มาบ่อยหลังจากครั้งแรกได้เจอพระอาจารย์เนี่ยคุยกันแป๊บเดียวมากเพราะว่าวันนั้นจะขึ้นเครื่องกลับแล้วก็เลยพอกลับไปเสร็จปุ๊บอีกสักเดือนหนึ่งก็เลยขึ้นมาธุระอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยสิวไอ้คราวที่แล้วเนี่ยยังคุยกับท่านไม่จบก็เลยอยากมาคุยกับท่านต่อแล้วด้วยความที่อาจจะเข้าถูกจริตในคำสั่งสอนที่ครูพระอาจารย์ตุ๋ยท่านได้สอนก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาเวลาพระอาจารย์ท่านมีงานในการจะบูรณะวัดเนี่ยก็จะรวบรวมปัจจัยจากเพื่อนๆมารวมถึงก็ได้ขึ้นมาร่วมลงแรงทีละเล็กทีละน้อยนะครับคือนอกจากเราบอกเขาเนี่ยพอหลังๆพอคนเขามาที่นี่เราก็รู้สึกว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาไปเนี่ยเขาจะก็จะกลับมาเองอีกบางคนก็จะบอกว่าถ้ามาอีกเมื่อไหร่ขอมาด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นการบอกบุญต่อๆกันไปครั้งนี้จะเป็นการเปิดว่ากว่าจะมาเป็นพระเอกเขาต้องมูกันขนาดไหนขอดูหน่อยครับยันนี้ยันเขาเรียกว่ายันสมปรารถนาหรือแก้วสารพัดนึกกระเป๋าสมปรารถนาซึ่งรุ่นนี้สีนี้เป็นสีแรกที่มาในรายการก็จะพาเฉพาะในรายการนี้นะฮะสนับสนุนโดย D-Tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณเบอร์ที่คำนวณจากวันเกิดเลือกเลยที่เว็บและ D-Tag ทุกสาขา